ในบรรดาสงครามทั้งหลายการต่อสู้กันทางเศรษฐกิจถือว่าไม่จำกัดพื้นที่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่เช่นเดียวกับธุรกิจการผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะภาชนะจากเซรามิกที่มีชื่อเสียงที่จังหวัดลำปางซึ่งปัจจุบันกำลังเผชิญกับสงครามเศรษฐกิจยุคใหม่เมื่อได้มีผลิตภัณฑ์เซรามิกจากประเทศจีนบุกเข้ามาตีตลาดด้วยความคล้ายคลึงกันและมีราคาถูกสุดจึงส่งผลกระทบต่อยอดขายเซรามิกของชาวลำปางอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในอดีตผู้ประกอบการเซรามิกที่จังหวัดลำปางได้รวมตัวกันเป็นสมาคมเครื่องปั้นดินเผาจังหวัดลำปางมีโรงงานทำและขายเซรามิกมากถึง300กว่าแห่งแต่ปรากฏว่าตั้งแต่ต้นปี2567ราวๆ 3-4 เดือนมานี้ได้มีสินค้าเซรามิกนำเข้าจากประเทศจีนทะลักเข้าไปยังตลาดต่างๆโดยมีลักษณะผลิตภัณฑ์ลอกเลียนแบบของลำปางมีความงดงามใกล้เคียงกันซึ่งแม้จะมีคุณภาพในภาพรวมไม่เท่าเซรามิกของไทยแต่ก็แทนที่ด้วยราคาถูกแต่ละชิ้นมีราคาไม่ถึง10บาทและหลายชิ้นมีราคาเพียง5บาทโดยเป็นถ้วยน้ำจิ้มเล็กขณะที่ต้นทุนเซรามิกในประเทศไทยสูงถึงชิ้นละกว่า20บาทโดยเฉพาะถ้วยตราไก่ซึ่งเป็นที่นิยมส่งผลทำให้สามารถตีตลาดผู้บริโภคหาซื้อแทนสินค้าไทยและโรงงานเซรามิกลำปางมีอันต้องเลิกกิจการจนปัจจุบันเหลือเพียง89แห่งนายปรีชาศรีมาลานายกสมาคมเครื่องปั้นดินเผาจังหวัดลำปางบอกว่าสถานการณ์เซรามิกไทยถึงคราวตกต่ำเมื่อถูกตีตลาดอย่างหนักโรงงานผลิตก็ลดลงการจ้างงานก็ลดลงตามมาทั้งยังไม่รวมการถูกซ้ำเติมจากสินค้าออนไลน์และแพลตฟอร์มต่างๆจากประเทศจีนอย่างไรก็ตามนายปรีชาบอกว่าสินค้าจีนยังคงเป็นเซรามิกเกรดต่ำมีการพิมพ์ลายในถ้วยด้วยเนื้อเซรามิกอย่างบางไม่สามารถนำใส่ไมโครเวฟได้แต่ก็เป็นที่นิยมของกลุ่มเยาวชนนักเรียนนักศึกษาที่มักนิยมใช้ของราคาถูกทำให้ส่วนแบ่งการตลาดของเซรามิกลำปางหายไปกว่า 30% พวกสินค้าถ้วยจานชามที่เขาเรียกว่าเทอร์เบิร์นแวร์นะฮะอันนี้จะได้รับผลกระทบหนักที่สุดเลยปลาแข็งใช่ไหมครับครับแล้วก็เมื่อก่อนนี้ก็ทางจีนเข้ามาเนี่ยก็เขาก็ยังมีอัตลักษณ์ของเขาว่าเป็นถ้วยจากประเทศจีนแต่ตอนนี้นะฮะเข้ามาเนี่ยก็เอาตราไก่ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดลำปางเราติดมาด้วยเลยฮะทำเหมือนกับสินค้าถ้วยตราไก่ซึ่งเป็นสินค้า GI ของจังหวัดลำปางเราเอาตราไก่มาเลยครับสีขาวแดงนะฮะนี่ก็คือลักษณะที่ความน่ากลัวของการค้าการขายที่ไม่เป็นธรรมแล้วก็มีการอย่างหนึ่งมีการลอกเลียนแบบแล้วราคาเอามาขายตัดกันอย่างเงี้ยนะก็ถือว่าผมว่ามันเป็นการค้าที่เปิดกว้างเกินไปนะฮะสำหรับเราคือตอนนี้สามารถสั่งออนไลน์ในราคาสมมติว่าถ้วยนะฮะก็อย่างต่ำที่สุด5บาทใบละ5บาทจานขนาดจานข้าวนี้ที่เราทานกันเนี่ยก็ตกอยู่ประมาณ8บาทถึง10บาทนะฮะอันนี้ราคาจากจีนมาเลยมาส่งให้เราสมมติว่าตัวเนี้ยเราซื้อในปริมาณที่ 20,000 กว่าเนี่ยเขาก็จัดการส่งแพ็คกิ้งอะไรส่งมาให้เราถึงที่เลยซึ่งมาถึงเราเนี่ยก็มีเทรดเดอร์หรือในหน้าจากทางบ้านเราเนี่ยก็เอามาวางขาย20 15บาท20ขึ้นไปเขาก็มีกำไรแล้วแล้วก็ขนาดที่ต้นทุนของผู้ประกอบการเราเนี่ยยังต่ำสุดเนี่ยถ้วยก๋วยเตี๋ยวเนี่ยฮะเอาง่ายๆถ้วยไก่ถ้วยก๋วยเตี๋ยวนี่นะ25บาท20บาท25บาทแล้วนะแล้วเราจะไปสู้อะไรเขาได้คำนวณเมื่อก่อนเนี่ยผมต้องขอเล่าข้อมูลว่าก่อนเกิดโควิดเนี่ยเราสำรวจแล้วมี300กว่าโรงงานทั้งหมดนะฮะปันปี6สิ้นปี66
เราสำรวจมานะฮะอยู่ที่ประมาณ89โรงงานคงเหลือที่ผลิตนะฮะส่วนใหญ่ก็ประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจนะฮะแล้วก็ยิ่งมาเจอวิกฤตสินค้าจากประเทศจีนซึ่ง 3-4 เดือนมาเนี้ยรู้สึกว่าผิดปกติข้าวมาเยอะผิดปกติแล้วก็ราคาในการเข้ามาค้าขายบ้านเราเนี่ยสะดวกสบายสั่งซื้อทางแพลตฟอร์มออนไลน์แล้วก็สามารถส่งมาทางเรือสินค้าได้ในราคาที่ถูกมากซึ่งเรามองดูแล้วว่ามันผิดปกติจากสินค้าราคาทั่วไปคือต้นทุนบางทีเนี่ยยังไม่ได้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นทางพี่น้องนะฮะสมาคมเซรามิกหรือชาวเซรามิกของจังหวัดลำปางทุกๆคนนะฮะประสบความเดือดร้อนกันมากนะฮะทั้งเรื่องของยอดขายนะฮะทั้งต้นทุนสินค้าที่มันสูงขึ้นแล้วก็ของที่ผมเรียกว่านะฮะมาดั้มราคาเพื่อให้เราอยู่ไม่ได้นะฮะถ้าเราอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยซัพพลายเชนอีโคซิสเต็มเรานะฮะทั้งหมดจากต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำมันจะอยู่กันไม่ได้ครับมันก็จะประสบปัญหาทุกคนทุกเจ้าแล้วก็ผมคิดว่าสินค้าลำปางเนี่ยอาจจะล้มนะฮะอาจจะล้มเลยตรงงานอาจจะปิดตัวทั้งหมดเพราะว่าไม่สามารถจะแข่งกับราคาที่ไม่เป็นธรรมแล้วก็ผิดปกตินะครับปัจจุบันผู้ประกอบการเซรามิกจังหวัดลำปางที่ยังคงเหลืออยู่ยังคงยืนหยัดต่อสู้กับสินค้าราคาถูกจากประเทศจีนด้วยต่างมีความเห็นว่าควรพัฒนาคุณภาพเพื่อต่อสู้ในตลาดให้ได้มากขึ้นเพราะเอกลักษณ์ของเซรามิกลำปางคือลวดลายด้วยมือที่งดงามซึ่งของจีนหรือของก๊อปปี้ไม่สามารถทำได้เหมือนทั้งยังใช้บนโต๊ะอาหารได้ปลอดภัยจากตะกั่วเข้าไมโครเวฟได้อย่างไรก็ตามพวกเขาก็อยากจะให้หน่วยงานภาครัฐได้สนับสนุนโดยเฉพาะในเรื่องของพลังงานที่เป็นส่วนสำคัญของต้นทุนและด้านอื่นๆเพื่อให้ผู้ประกอบการไทยสามารถยืนหยัดต่อสู้กับสงครามเศรษฐกิจในโลกยุคใหม่ได้อย่างมั่นคงต่อไปว่าแรงงานจำนวนเยอะเนี่ย อยู่ประมาณในเมื่อก่อนเนี่ย 20,000 กว่าตอนนี้ก็อยู่ที่หมื่นกว่าหมื่นกว่าครับก็ส่วนเนี่ยแรงงานก็เป็นแรงงานท้องถิ่นซึ่งจังหวัดลำปางเนี่ยมีแรงงานที่มีสกิลทักษะในด้านการทำเซรามิกนี่เป็นอย่างดีแล้วก็เรามีหัตถะอุตสาหกรรมในครัวเรือนซึ่งพี่น้องในครัวเรือนเนี่ยก็ช่วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันกระทบหลายอย่างครับนะทั้งแรงงานโรงงานทั้งโรงงานครับวัตถุดิบซัพพลายเชนเขาอีโคซิสเต็มของเราเนี่ยไปหมดเลยไปหมดเลยครับของท้องถิ่นในจังหวัดลำปางครับกระทบแน่ครับถ้าแบบนี้เนี่ยท่านนายกอยากจะฝากไปถึงรัฐบาลให้ช่วยแก้ไขปัญหานี้ยังไงดีครับท่านครับครับก็ผมในฐานะผู้ประกอบการด้วยแล้วก็เป็นนายกสมาคมด้วยนะฮะผมขอกราบวิงวอนรัฐบาลนะฮะว่าทำยังไงสักอย่างเนี่ยฮะนโยบายยังไงที่จะเข้ามาช่วย อุตสาหกรรมของจังหวัดลำปางอุตสาหกรรมเซรามิกและก็อุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เรามีอยู่นะฮะก็หนึ่งเนี่ยผมคิดว่ามาตรการทางภาษีมาตรการทางกฎหมายแอนตี้ดัมปิ้งอะไรพวกนี้ฮะรัฐบาลก็น่าจะนำมาช่วยพวกเราก่อนนะฮะสองก็คือเราอยากได้มาตรการช่วยเหลือในด้านค่าพลังงานที่มันสูงขึ้นการซับซิไดบางส่วนนะฮะซอฟท์โลนที่ให้เป็นซอฟท์โลนจริงๆที่ให้พวกเราเข้าถึงแหล่งทุนแล้วก็สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปเพื่อแข่งขันกับจีนได้ผมว่าปี2ปีนี่แหละฮะคือที่เราลำบากกันถ้าเรายืนหยัดเรากลับมาได้เนี่ยเราก็จะยั่งยืนมั่นคงครับผม